าเชือกณัฐพงศ์นำพักได้ดีไม่หวั่นดาบ2คดี44ส.ส.ชี้โทษตัดสิทธิ์ไม่ยุติธรรมการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 18:59 น.ทิธาเชือกเท็งณัฐพงศ์นำพักประชาชนได้ดีไม่แปลกธนาธรมีบทบาทมากขึ้นไม่หวั่นดาบ2คดี44ส.ส.ชี้โทษตัดสิทธิ์ไม่ยุติธรรมวันที่11สิงหาคม2567นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกภายหลังพรรคประชาชนเปิดตัวว่าในฐานะประชาชนและในฐานะผู้ร่วมงานก็ไม่ได้เกินความคาดหมายมั่นใจว่าพรรคประชาชนจะสามารถที่จะบริหารจัดการได้โดยวิถีทางของพรรคและรู้สึกไม่ได้เป็นเรื่องน่ากังวลใจตั้งแต่ต้นเมื่อถามว่าจนถึงวันนี้หลังถูกยุบพรรครู้สึกอย่างไรบ้างนายพิธากล่าวว่าส่วนตัวเบาใจสบายใจแต่หากให้พูดถึงส่วนรวมก็รู้สึกหนักใจกับระบบการเมืองระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีปัญหาต้องแก้ไขเยอะส่วนตัวรู้สึกสบายใจดีเมื่อเช้าได้ออกกำลังกายเต็มที่มันก็เลยเป็นความรู้สึกที่บอกยากนิดหนึ่งส่วนตัวก็อย่างหนึ่งส่วนรวมก็อีกความรู้สึกหนึ่งนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าเห็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนออกสื่อแล้วถือว่าพอไปได้หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไปได้ดีแน่นอนเพราะตนรู้จักนายณัฐพงษ์มานานมากตั้งแต่เริ่มทำการเมืองด้วยกันดังนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงหรือต้องฝากเชื่อว่าเขาจะทำได้ดีแน่นอนอยู่แล้วซึ่งวันนี้ตนมาช่วยผู้สมัครนายกอบจ.ราชบุรีในนามผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนคงต้องปราศัยถึงนายณัฐพงษ์และนายสรายุทธ์ใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนด้วยเพื่อให้ประชาชนมั่นใจถึงการทำงานแบบไร้รอยต่อทั้งในสภาและในพื้นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าคนยังติดภาพนายพิธาเป็นคนนำทัพพรรคอยู่นายพิธากล่าวว่าโอ้ยผมว่าไม่จริงเลยครับจากตัวเลขสถิติหรือการตอบรับจากประชาชนก็สะท้อนอยู่แล้วว่าไม่ได้ยึดติดกับผมเมื่อถามว่ามีอะไรที่เป็นเทคนิคอยากจะแนะนำนายณัฐพงษ์หรือไม่นายพิธากล่าวว่าไม่มีอะไรต้องแนะนำเพราะปกติเขาจะเป็นคนแนะนำตนตอนสมัยตนเป็นหัวหน้าแล้วตนฝากคำถามว่าตนต้องการทำแบบนี้คุณช่วยไปหาคำตอบมาให้หน่อยเดี๋ยวตนจะเล่าให้ฟังว่านายณัฐพงษ์ทำให้ตนประทับใจอย่างไรทั้งนายณัฐพงษ์และนายสรายุทธมีความคล้ายกันอยู่แต่ก็มีความต่างที่ลงตัวเมื่อถามว่าทั้งนายณัฐพงษ์และนายสรายุทธ์สนิทสนมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าทำให้นายธนาธรอาจมีบทบาทมากขึ้นในพรรคประชาชนนายพิธากล่าวว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนสนิทกันหมดสามททหารด้วยการทำงานอย่างหนักการแลกเปลี่ยนกันจนกลายเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานครอบครัวของนายณัฐพงษ์กับครอบครัวของตนก็สนิทกันจนกลายเป็นเพื่อนร่วมอุดมการไปแล้วจึงไม่ได้รู้สึกว่าใครจะมาเพิ่มบทบาทเพราะพรรคนี้ทำงานเป็นทีมเมื่อถามย้ำว่าหากพูดถึงสามทอกังวลหรือไม่ว่าทอที่สามจะโดนทุบทำลายนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลแต่ไม่ประมาทตอนแรกก็คิดในลักษณะสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังมีความพยายามที่จะทำลายล้างกันอยู่ดาบสองก็ยังมีโอกาสตัดสิทธิ์ตนจากกรณีส.ส. 44คนร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีโทษตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตฉะนั้นจึงเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องทำความเข้าใจและต่อสู้ให้เห็นว่าในฐานะผู้เสนอกฎหมายในฐานะโสดเป็นเรื่องปกติและแน่นอนว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดแต่เราก็เตรียมตัวให้หนักกว่าเดิมเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่ากรณี44ส.ส.
จะทำให้พรรคประชาชนไปได้ไม่ถึงปีนายพิธากล่าวว่าไม่กังวลซึ่งกระบวนการเตรียมการเข้าไต่สวนก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตนคิดว่าก่อนที่ลงรายละเอียดไปถึงภาพย่อยเราต้องดูภาพใหญ่ก่อนว่าเวลาเราลงโทษใครต้องดูที่ความผิดกับสัดส่วนของโทษถ้าฐานความผิดหมิ่นประมาทลักขโมยยาเสพติดแล้วโทษที่ได้รับเป็นประหารชีวิตผมว่าตรงนี้มันไม่ได้สัดส่วนกันถ้าเกิดจะบอกว่าผิดที่จริยธรรมคราวนี้จริยธรรมของผมจริยธรรมของเขาหรือจริยธรรมของคนที่อยู่ในที่นี้มันไม่เหมือนกันฉะนั้นแทนที่จะตัดสิทธิ์กันผมก็เห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับเพื่อนส.ส.ในอดีตหลายคนที่ผ่านมาทั้งที่เป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเขาผิดแค่นี้แล้วเล่นแบบนี้ไม่มีกฎหมายเอาผิดพวกเขาได้ด้วยซ้ําแล้วแบบนี้ใครจะเป็นตำรวจจริยธรรมมันทำให้สังคมอันตรายนายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคำตัดสินคดียุบพรรคจะทำให้เป็นเชื้อเพลิงคดี44ส.ส.ที่ให้ปปช.ฟันได้เร็วขึ้นนั้นนายพิธากล่าวว่าต้องไปดูคำวินิจฉัยของตุลาการทั้ง9ท่านตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคประชาชนประกาศไม่ลดเพดานแก้ไขหมู่112จะทำให้พรรคเดินไปยากหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตนตอบแทนพวกเขาไม่ได้แต่เชื่อว่าเขามีคำตอบตบสาวอิตาลีอัดสหรัฐแชมป์เก่าผงาดซิลเหรียญทองวอลเลย์บอลโอลิมปิกกีฬาวันที่11สิงหาคม2567 19:26 น.การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024รอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันของสหรัฐอเมริกาเหรียญทองโอลิมปิก2020และทีมอันดับ3ของโลกดวลกับอิตาลีทีมอันดับ1ของโลกผลปรากฏว่าสาวอิตาลีโชว์ผลงานสุดยอดเยี่ยมโดยพวกเธอเอาชนะสหรัฐอเมริกาไปได้แบบเด็ดขาด 3-0 เซตสกอร์ 18-25 20-25 และ 25-17 อิตาลีคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2024ไปครองได้สำเร็จขณะที่สหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของบราซิลส่วนผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของเกมนี้เป็นของเปาลาอีโกนูลูกสางยาวทีมชาติอิตาลีนายกรัฐมนตรีเรียกถกตร.การท่าพร้อมรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นกำชับดูแลความปลอดภัยเน็ตการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 17:38 น.นายกรัฐมนตรีเรียกถกตร.ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตการท่าเตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นกำชับดูแลความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเมื่อวันที่11สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช้ช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนที่จังหวัดภูเก็ตเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเนื้อนกย.กุมภาพันธ์โดยมีตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ตำรวจภูธรภาค8ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจน้ำกองทัพเรือผู้ว่าราชการจังหวัดและบริษัทการท่าอากาศยานจำกัดมหาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะตำรวจให้เตรียมความพร้อมรับมือกับการให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดจากนักท่องเที่ยวกระทำความผิดหรือที่จะเกิดกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากโดยเห็นได้จากรายงานของบริษัทการท่าอากาศยานเจ
จ้งว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีไฟล์บินเข้ามาในสนามบินภูเก็ตวันละ 20-30 เที่ยวบินโดยในช่วงไฮซีซั่นนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาลงที่สนามบินภูเก็ตวันละ 14,000-15,000 คนเท่ากับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเดือนละ 600,000 คนเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้บริษัทท่าอากาศยานดูแลเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องการลำเลียงกระเป๋าให้กับผู้โดยสารว่าไม่ควรให้รอเวลานานๆอีกทั้งเรื่องการใช้ระบบตรวจสอบเอกสารแบบอัตโนมัติเพื่อแบ่งเบาภาระให้ตำรวจตรวจคนเข้าได้บางส่วนลดปัญหาการรอหน้าด่านที่ต้องไม่เกิน30นาทีในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นขณะที่ตำรวจภูธรภาค8รายงานเกี่ยวมาตราการการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวและการป้องกันปัญหาอาชญากรรมโดยทางตำรวจภูธรภาค8ประสานไปยังกงสุลประเทศต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมากทั้งรัสเซียจีนอินเดียออสเตรเลียอังกฤษและประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนอกจากนี้ยังได้เพิ่มอาสาสมัครชาติต่างๆเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาของแต่ละชาติได้เป็นอย่างดีและกำชับเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้สถานบริการเปิดให้บริการถึงตี 4ซึ่งที่ผ่านมาถือว่ามีผลตอบรับที่ดีและไม่มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากกองทัพเรือโดยเฉพาะทัพเรือภาคที่3ให้ช่วยตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางทะเลโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางธรรมชาติปัญหาเรื่องเรือขนส่งผู้โดยสารการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มีปัญหาที่ประสบภัยตลอดจนเรื่องการช่วยเหลือและตรวจสอบเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เข้ามาจอดและพักเพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบเรื่องของประชากรแฝงโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวและแรงงานที่เข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ตตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยขอให้ประสานกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าว